สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาชิก้าอิเล็กโทร35รุ่น GS นะครับตัวนี้มาโฟกัสนะครับวงแหวนด้านในสุดส่วนถัดมาตรงกลางเป็นปรับเลือกรูรับแสงนะครับตรงปลายสุดก็จะเป็นปรับโหมดนะครับนี่มาเทสกันที่ออโต้เนอะเช็คแบตเตอรี่นะครับทำงานดีตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวปรับ ISO นะครับผมก็ปรับสมมติว่าผมใส่ฟิล์ม400นะครับผมก็ปรับไปที่400เนาะตอนนี้เป็นล็อกชัตเตอร์จะกดลงไม่ได้นะครับตรงนี้ปุ๊บกดลงได้ไม่มีปัญหานะถ้าเมื่อไหร่ไฟวัดแสงเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้ลงไปนิดหนึ่งนี่มันขึ้นและสีแดงนะครับก็คือมันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงมากไปนั่นเองมันจะทำงานต่อเมื่อเราขึ้นฟิล์มแล้วนะเตรียมพร้อมที่จะถ่ายนั่นเองนี่นะครับถ้ามันพอดีไฟมันจะไม่ขึ้นนะนี่มันไม่ขึ้นแล้วเรากดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพกดลั่นชัตเตอร์นะนี่ขึ้นไฟสีส้มนะครับก็คือมันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปนั่นเองนี่เนี่ยผมปรับเป็นชัตเตอร์บีนะครับก็กดค้างเนี่ยนิ้วผมจะไม่ปล่อยนะนี่พอนิ้วออกปุ๊บมันก็จะปิดนะครับอันนี้ครับก็คือชัตเตอร์บีนะครับมันไว้ปรับไว้ถ่ายภาพที่มันเป็นไฟท้ายลากเส้นยาวๆนะครับแต่ว่าเราต้องกดค้างนะนี่เป็นสปีดต่ำนะผมลองดูผมไม่เอานิ้วออกนะนี่มันก็จะเปิดปิดเองแต่ผมเอามือปรับ F16 เลยให้มันแคบที่สุดเอามือบังที่วัดแสงนะครับนี่ม่านก็จะเปิดปิดเองนะถ้าตัวไหนเสียเนี่ยมันจะเป็นเหมือน B ค้างเลยนะครับตัวนี้ก็ทำงานครบถ้วนดีก็ลืมตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับขึ้นฟิล์มก่อนเลื่อนตรงนี้นะครับกดพอถึงจุดเขาม่านก็จะเปิดปิดนะนี่เราทำงานดีนะครับเปิดฝาหลังดึงอีกทีหนึ่งชึบนี่นะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับนี่ให้ปลายฟิล์มมันพันเข้ากับแกนตรงนี้นะครับก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ